สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้เข้าสวนตั้งแต่7 โมงเช้านะคะเพราะว่านัดลูกค้าไว้วันนี้เนี่ยมีธุระต้องไปด้วยเนาะก็เลยมาเช้าหน่อยมาเจอผักลดผักอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงนะคะกว่าจะเสร็จนะคะทั้งรอบโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนนะคะทุกคนเพิ่งลดผักเสร็จตอนนี้เหงื่อท่วมตัวเลยนะก็เลยเอาผักสวยๆมาเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในสวนผักนะคะนั่งอยู่ในสวนผักแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นนะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าของผักไฮโดนะคะผักไฮโดเดี๋ยวแนนขอเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะอยากสอบถามนะคะอยากสอบถามแจ้งแนนได้เลยนะคะใครที่อยากสอบถามแนนเรื่องอะไรสามารถแจ้งแนนได้เลยเนาะเดี๋ยวตั้งอันนี้ไว้ใกล้ๆนี่จะได้มองเห็นนะคะใครอยากสอบถามเรื่องการปลูกผักสอบถามแนนได้เลยค่ะแนนมีเวลาอยู่แค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงนี้นะคะทุกคนสงสัยถามได้เลยเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาดูผักแล้วนะคะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าแสดงความเห็นใต้ภาพนะคะแนนต้องนั่งแบบว่านั่งตอบคำถามวันหนึ่งเป็นหลายชั่วโมงนะทุกคนกว่าแนนจะตอบได้อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์แล้วก็มีข้อความเยอะมากๆเลยในแต่ละวันนะคะซึ่งแนนต้องใช้เวลามากๆเลยดังนั้นถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะในการถ่ายทอดสดของแนนก็สอบถามแนนได้โดยตรงเลยแนนจะได้ตอบให้เลยจะได้ไม่ต้องรอนะคะเอาตัวแรกนะวันนี้ที่จะมาทำนะก็คือตอนแรกจะทำแล้วแต่ว่าถ้าถ่ายเป็นคลิปเพื่อนๆก็จะไม่เห็นเนาะก็จะไม่ได้ถามแนนนะคะแนนก็เลยทำให้ดูเลยนะคะตัวที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้มันคืออะไรนะคะอันคืออะไรหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแนนถ่ายโพสต์แนนเคยทำคลิปบ่อยมากๆเลยแต่ก็ยังมีหลายท่านที่แบบว่าทำแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเซียนของการปลูกผักก็คือการเพาะผักชีนะคะที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ใช่ขึ้นช่ายนะทุกคนขึ้นช่ายง่ายกว่ามากๆเลยแต่ถ้าเป็นผักชีนั้นบอกเลยว่าเป็นผักปราบเซียนนะคะใครที่ปลูกอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากนะแต่ใครที่ปลูกในกระถางปลูกในภาชนะที่มันไม่ได้แบบว่ารักษาความชื้นได้ดีๆนะคะก็จะปลูกค่อนข้างยากนะถ้าไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนอันนี้ที่เห็นคือผักชีไฮโดรโปนิกนะคะแล้วจะยกให้ดูตัวนี้จะบอกว่าน้ำที่เห็นนะคะน้อยมากๆเลยน้ำที่เห็นน้อยมากๆเลยเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขาผ่านมาประมาณ2 สัปดาห์แล้วนะคะน้ำเปล่าผ่านมา2 สัปดาห์ทำให้เขาเกิดตะกอนนะคะเขาเกิดตะกอนแล้วก็ไม่สะอาดแล้วเราสามารถปลูกพริกให้ลูกให้สวยลูก เดี๋ยวแนนเราค่อยไปดูพริกนะคะทุกคนอันนี้คือมันไม่สะอาดแล้วอันนี้เราจะเททิ้งได้เลยทุกคนเนี่ยแบบนี้ง่ายมากเลยเททิ้งได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะคือเวลาที่ทำการปลูกนะคะแล้วก็สังเกตว่าทำไมแนนต้องเพาะลงในอันนี้เรียกว่าตะกร้านะคะตะกร้ามีหลายรูปแบบมากๆนะคะตะกร้าตัวนี้เป็นตะกร้าที่รูค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะรูค่อนข้างที่จะหนาแน่นดีไหมถ้าเอาไปปลูกในดินจะไม่ดีค่ะเพราะว่าน้ําระบายได้ยากนะคะเขาแน่นแล้วเวลาที่ดินแน่นเขาจะระบายได้ยากแต่ถ้าเราเอามาปลูกลงในฟองน้ําก็ถ้าไม่มีก็ใช้ได้นะทุกคนถ้าไม่มีก็ใช้ได้แต่ถ้าแนนแนะนำนะคะถ้าใช้ตะกร้าในการปลูกผักนะคะแนนแนะนำให้เป็นตะกร้าแบบนี้ตะกร้าที่มีตะแกรงรูบูแบบนี้ค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าดูรูนะคะรูเยอะการที่ตะกร้ามีรูเยอะคือเขาจะช่วยให้รากของเรามันสามารถเดินได้ดีแล้วก็อากาศสามารถแทรกเข้าไปในน้ำได้ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเจริญได้ดีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เท่าที่เรามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นอันนี้แน่นปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ปลูกได้ทั้งในน้ำนะคะส่วนการลงเมล็ดแน่นทำให้ดูบ่อยมากๆเลยนะคะหัวใจหลักของการปลูกผัก
ชีนะอันนี้เน้นผักเป็นปลูกผักชีนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนาะตัวที่เห็นตัวนี้คือผักชีไร้ดินหรือผักชีที่จะปลูกในน้ำแนนเพาะโดยการแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าแนนไม่มีเวลาแต่ถ้าใครมีเวลาแช่น้ำสามสี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งทำได้เลยแต่แนนไปทำงานค่ะแนนแช่ตอนกลางคืนนะคะแนนแช่ตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาแนนก็เอาน้ำออกแล้วแนนก็บ่มเลยแช่หนึ่งคืนเพื่อให้น้ำเข้าไปทำให้เมล็ดของเขาตื่นตัวนะก็คือมันพองนั่นเองนะคะมันตื่นตัวเมล็ดที่แนนใช้ปลูกนะคะเมล็ดที่แนนใช้ปลูกแนนไม่ทำการบุก็คือไม่ได้ทำการให้เขาแตกซีกนะคะเพราะว่าแนนเห็นหลายคนที่เอาอะไรไปทุบถ้าเราทำเป็นก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่ทำไม่เป็นนะคะก็คือบุจนข้างในต้นอ่อนของเขาแตกอะค่ะเมื่อไรก็ตามที่ต้นอ่อนแตกเขาก็จะมีปัญหานะคะก็คือเขาจะตายนะคะดังนั้นตัวนี้แนนไม่บุเลยก็คือหมักเสร็จเอาห่อผ้านะคะผ้าที่ใช้ห่อใช้ผ้าขนหนูผ้าขนหนูเช็ดตัวเรานี่แหละถ้าใครไม่มีก็ร้านที่เขาขายผ้าเช็ดมือค่ะผืนละ10บาทผืนละ5บาทอะค่ะใช้ดีมากๆเลยแนะนำเลยร้าน20บาทมีขายนะคะเขาจะขายผืนละ10บาทค่ะประมาณนั้นนะคะหรือร้าน DIY มีขายเป็นผ้าเช็ดมือค่ะเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอามาซักล้างก่อนทำความสะอาดก่อนซักล้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันจะมีกลิ่นของผ้าใหม่กลิ่นของผ้าใหม่ซักทำความสะอาดจะซักด้วยซันไลสบู่ได้หมดเลยซักให้เขาสะอาดนะคะแต่ไม่อยากให้ใช้ผงซักฟอกเพราะว่าผงซักฟอกเขาจะมีกลิ่นของผงซักฟอกนะคะดังนั้นใช้ล้างน้ำก็ได้ซักให้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะทำความสะอาดเขาก่อนแล้วก็เอามาซับน้ำนะคะซับน้ำเสร็จก็เอามาห่อเมล็ดเสร็จหากล่องใดๆก็ได้ที่มีไม่จำเป็นจะต้องระบุว่าต้องเป็นตัวไหนกล่องใดๆก็ได้ที่มีใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องเปิดเลย3วันจำไว้นะคะไม่ต้องเปิดเลยเพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะกดดันนะคะกดดันมีความชื้นสูงมีความร้อนสูงเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบแบบควบแน่นนะคะถ้าใครเป็นกังวลคอยเปิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดเช้าเปิดเย็นไม่ต้องไปสนใจเขาค่ะมันไปรบกวนการเจริญเติบโตของเขาเดี๋ยวรากมันกลัวมันตายต้นไม้มันได้ความชื้นปุ๊บสิ่งที่มันต้องการก็คือการเจริญพันธุ์ค่ะเดี๋ยวมันก็จะแตกรากออกมาเองในวันที่4เปิดออกมาจะเห็นรากขาวๆเล็กๆออกมาเยอะมากๆเลยถ้าใครเห็นแนนถ่ายลงในคลิปโพสต์ลงในเพจรากสวยๆตัวนั้นนะของแนนประมาณวันที่4นะคะถามว่าดีไหมแนนเป็นคนไม่มีเวลาถ้าจะให้ดีแนนอยากให้ทำในวันช่วงวันที่3ที่4อ่ะดีแล้วถ้ายาวกว่านี้จะไม่ดีเนื่องจากรากเวลาที่เขาออกมาเขาเจออากาศบางทีเราวางไว้ไม่ได้พรมน้ำไม่ได้สเปรย์น้ำอากาศแห้งอากาศร้อนรากของเขาจะเริ่มเหี่ยวค่ะทำให้น้ำที่อยู่ในรากมันหายไปรากเขาก็จะฝ่อแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะเมื่อไรก็ตามที่รากของพืชกลายเป็นสีน้ำตาลนั่นหมายถึงว่ามันตายแล้วค่ะถ้าเราเอามาปลูกต่อถามว่ามันมีปัญหาไหมมันก็สามารถเจริญได้แต่ถ้าจะให้ดีคือให้รากขาวๆจะดีกว่ารากสีน้ำตาลนะคะทุกคนรากขาดสามารถต่อรากได้ไหมได้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้แต่อะไรก็ตามที่มันขาดไปแล้วมันก็ไม่ดีเท่ากับอันแรกอะเพราะว่าอันแรกมันจะเป็นมีปลายรากซึ่งมันเจริญเติบโตได้ดีกว่าเนาะอันนี้นะคะในเรื่องของการเพาะผักชีเมื่อเราได้เมล็ดแล้วใช่ไหมแนนก็จะเอามาปลูกในฟองน้ำนะเดี๋ยวยกให้ดูสวยมากๆเลยทุกคนนี่ฟองน้ำตัวนี้แนนแนะนำนะคะแนนไม่มีขายนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยทุกคนอยากซื้อกับแนนนะคะแต่แนนสินค้าแนนเยอะมากๆเลยทุกคนดังนั้นแนนไม่รู้ว่าแนนต้องทำอะไรบ้างนะแล้วแนนมีเวลาน้อยนะคะแนนขายแค่ต้นไม้แนนก็ไม่มีเวลาแล้วเนาะดังนั้นตัวนี้นะคะทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนในเพจใน Facebook โพสต์เข้าไปเลยค่ะหรือว่าใน Shopee นะคะกด Google ก็ได้ค่ะใครที่ไม่รู้ว่าต้องซื้อที่ไหนนะคะกดเข้าไปพิมพ์คำว่าฟองน้ำปลูกผัก
แล้วก็กดปึ้งเข้าไปเลยมันจะมีเพจที่เขาขายโดยตรงค่ะหรือไม่ก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็มันจะลิงก์เข้าไปที่ Lazada Shopee นะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะใครที่ซื้อน้อยก็จะเสียค่าส่งแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าใครที่ซื้อเยอะคนซื้อเยอะมันก็จะลดราคาลงมาลดหลั่นกันนะคะบางทีซื้อเยอะเขาก็ฟรีค่าส่งค่ะเช่นถ้าเป็นแนนแนนก็ซื้อทีละพันเลยพันแผ่นนะคะพันแผ่นถามเขาห่อหนึ่งมีเท่าไหร่กระลุดหนึ่งอ่ะแนนไม่รู้เลยเขาเรียกว่าอะไรห่อใหญ่แบบตุ้มหนึ่งอะค่ะแนนสั่งทีเดียวแนนใช้ไปมา2 ปียังไม่หมดเลยนะคะแต่มันก็จะได้ราคาถูกลงตกแผ่นละ7 บาท 8 บาทประมาณนี้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะก็แบบนี้ได้แต่ถ้าใครใช้น้อยแผ่นละ10 บาทก็มีนะคะแผ่นละ9 บาทก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะสั่งน้อยซื้อมาแค่10แผ่นได้แผ่นละ9 บาท 8 บาทใช้น้อยแต่ต้องเสียค่าส่งบ่อยๆนะคะดังนั้นก็เราไม่ได้ออกไปซื้อเองถ้าเราต้องเสียค่าส่งอันนี้ก็ต้องยอมนะทุกคนอันนี้เราต้องยอมนะไม่ใช่ว่าทำไมค่าส่งแพงจังแต่เรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีคนมาส่งให้นะคะเราไม่ต้องออกไปหานะคะนั่นไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวนะคะก็คือให้ดูร้านที่ดูน่าเชื่อถือดูรีวิวดูซิว่าคนอื่นเขาสั่งไหมนะคะอันนี้คือใน Shopee เนาะไม่ได้โฆษณาให้ Shopee ไม่ได้โฆษณาให้ Lazada นะคะแต่แนนจะบอกว่าหาอะไรไม่เจอให้ไปหาใน Shopee Lazada เขามีขายหมดเลยรวมถึงถ้วยปลูกก็มีนะคะสำหรับแนนนะคะสำหรับแนนอันนี้โฆษณาขายของอยู่แล้วสำหรับแนนที่ขายอยู่มีแค่ปุ๋ย AB กับเมล็ดพันธุ์ผักนะคะซึ่งที่แนนขายเพราะว่ากว่าเราจะหาร้านที่มีเมล็ดพันธุ์กว่าเราจะหาแหล่งที่มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพปลูกแล้วมันสวยมันได้คือต่อให้เราเทคนิคดีแค่ไหนขั้นตอนการปลูกดียังไงแต่ถ้าวัตถุดิบที่อยู่ในมือของเรามันไม่ดีอะมันก็จะเสียเวลาเสียแรงกายแรงใจนะทุกคนปลูกออกมาแล้วมันไม่ได้มันทำไมมันไม่สวยทั้งที่เราทำดีที่สุดแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยคือคุณภาพของปุ๋ยกับคุณภาพของเมล็ดดังนั้นแนนคิดว่าเพื่อนๆน่ะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามกะละมังฟองน้ำมันหาได้หมดแหละมันไม่ได้ต่างกันมากราคาไม่ได้ต่างกันค่ะซื้อปีกก็จะสูงหน่อยซื้อราคาส่งที่เขาขายเป็นเยอะๆอ่ะก็จะถูกลงแต่ตัวที่หายากแล้วไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนมันก็คือเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยแนนถึงได้จำหน่ายแค่เมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยนะคะทุกคนเพราะว่าแนนใช้แล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นผักที่แนนปลูกเป็นผักที่แบบว่าแนนใช้ปุ๋ยของแนนนะคะอันนี้ถ้าใครอยากได้ปุ๋ย AB หรือว่าเมล็ดพันธุ์นะคะก็ทักเข้ามาได้เมล็ดพันธุ์ของแนนเป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้านะคะถ้าเป็นของนำเข้านะก็จะเป็นใส่ถุงซิปแบ่งขายนะคะใส่ถุงซิปแบ่งขายแต่ถ้าใครอยากได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีๆที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วซื้อเองอ่ะที่ไม่ได้แบ่งขายอ่ะมีนะคะแต่ดูใน Shopee ตกซองนึงประมาณ350 บาทนี่คือขั้นต่ำยกเว้นบางรายการที่ซองนึงของเขานี่ประมาณ4-500เมล็ดก็มีไปดูได้เลยนะเสิร์ชดูเมล็ดมีที่ดีมีคุณภาพค่ะหรือถ้าเป็นเมล็ดอื่นๆที่เขาขายเป็นกระปุกนี่คือราคาแพงนะคะดังนั้นคนที่ทำเป็นรายย่อยอ่ะเขาไม่ค่อยซื้อแบบนี้กันเขาจะซื้อเป็นซอง20 บาท 25 บาทหรือบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาใช้ยี่ห้ออะไรมาแบ่งขายให้นะคะอันนี้ก็ต้องดูเนาะอันนี้สำหรับในสวนของแนนจำหน่ายซองละ25 บาทถ้าใครอยากได้ก็คือสั่งสินค้าไม่ทักที่ข้อความเพจไว้เลยแนนอาจจะตอบช้าแต่แนนตอบนะคะทุกคนแนนพยายามไล่ตอบนะอาจจะมีบางอันที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลมันไม่แสดงให้แนนเห็นนะคะไม่ใช่ว่าแนนไม่อ่านข้อความนะคะบางทีข้อความมันเยอะอะค่ะมันก็แบบมันหายไปนะแนนก็พยายามไล่ดูนะว่าอะไรที่แนนยังไม่ได้อ่านนะคะแนนพยายามนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้คือผักชีปลูกแบบนี้แล้วได้กี่วันนะคะพอปลูกลงไปปุ๊บมีคนถามแนนว่าตอนนี้กำลังนั่งฟังแนน แนนต้องรีบพูดทุกคนว่าแนนมีเวลาน้อยคือมีคนถามแนนว่าปลูกแล้วเอาออก
ในแดดไหมตั้งในร่มหรือเปล่าแนนจะบอกว่าตรงไหนก็ได้ถ้าปลูกเสร็จใหม่ๆนะตรงไหนก็ได้ที่มีแสงสว่างแบบจ้าเลยแสงจ้าคือแสงสว่างแบบชัดๆด้านนอกตัวบ้านแต่ไม่ต้องตั้งกลางแดดนี่คือ 2-3 วันแรกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผักของเราเริ่มแตกใบเลี้ยงออกมาแล้วแสดงว่าเขาเริ่มที่จะทำการสังเคราะห์แสงได้แล้วให้เพื่อนๆเอาออกมาวางแสงเช้าอันนี้คือตอนนี้แนนไม่รู้ว่ากี่โมงประมาณ9โมงใช่ไหม9นาฬิกาใช่ไหมคะเพราะว่าแนนไม่ได้ดูนาฬิกาผักของเราอันนี้แดดนะคะแดดเห็นไหมคะแดดช่วงเช้าก่อน4โมงเช้าค่ะเขาจะสวยปิ๊งแบบนี้เลยนะคะเขาจะสวยปิ๊งแบบนี้เลยอันนี้เป็นโอบะนะคะสีเขียวนะคะอันนี้ก็ที่สวนจะขายเป็นตัวนี้นะคะโอบะสีเขียวซองละ25บาทนะคะโอเคเนาะนี่โอบะนะคะแล้วก็มีผักสลัดที่เพาะไว้นะเพาะแบบง่ายๆแบบคนขี้เกียจก็คืออันนี้เพาะแบบคนขี้เกียจค่ะโรยลงไปเลยนะทุกคนโหดไหมโหดมากเลยเลดโอ๊กนะคะงอกหมดทุกเม็ดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะคะแบบฉบับคนขี้เกียจนะคะกลับมาใหม่นะคะตรงนั้นแดดเดี๋ยวนะโอเคได้แล้วเมื่อแนนเอาผักชีนะคะที่มีใบเลี้ยงมาเลี้ยงในตัวเนี้ยเอาวางไว้แค่วัน2วันเขาจะเงยหัวขึ้นค่ะเงยหัวขึ้นนะคะตอนแรกเขาจะก้มอยู่แล้วเขาก็จะมีใบดีดออกจากเมล็ดนะคะใบดีดออกจากเมล็ดประมาณ1สัปดาห์ค่ะเขาจะเขียวไปหมดเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ปล่อยวางแดดลำไรค่ะแดดลำไรก็คือแดดเช้านะคะตอนกลางวันแดดจัดอยู่แล้วไม่ต้องไปวางกลางแดดค่ะเติมน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะจนเขาเริ่มจะมีใบแท้เมื่อเริ่มมีเบ็ดแท้อยากให้ปุ๋ยเขาได้ไหมได้ถ้าคุณมีปุ๋ยดังนั้นใครที่จะทำการเพาะต้นกล้าให้มีปุ๋ยก่อนนะคะค่อยเพาะเพราะว่าต้นไม้เจริญเติบโตเร็วมากกว่าจะไปสั่งซื้อกว่าจะได้สินค้าเขาขายอ่ะเขาส่งเป็นล็อตนะคะสมมุติว่าเราสั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้เลยไม่ใช่นะคะเวลาจัดส่งอ่ะบางร้านเขาก็มีล็อตของเขาว่าเขาจะส่งวันไหนนะคะมันก็มีล็อตของเขาอยู่แล้วกว่าจะมาถึงมือเรานะคะผักของเรายืดก่อนไม่ได้ปุ๋ยดังนั้นใครจะเพาะต้นไม้หาของให้ครบก่อนค่อยเพาะนะเพราะว่ามันไวมากโอเคเนาะมันไวมากนะคะไวแล้วเวลาที่มันยืดแล้วมันเอากลับมาไม่ได้ค่ะเราต้องทำใหม่มันถึงจะสวยแต่ถ้าไม่ซีเรียสอยากลองทดลองก็ได้นะคะแต่ถ้ามันทันเวลามันจะสวยกว่านี้นะแค่อยากให้ทำสวยเฉยเนาะอันนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะถ้าอยากให้ผักเขียวสวยจำไว้นะคะน้ำเปล่าเป็นน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารแต่มันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์ดังนั้นเราเลี้ยงผักในน้ำเปล่ามันไม่โตมีบางคนบอกแนนว่าเลี้ยงผักมา2เดือนแล้วไม่ยอมโตนะงงว่าเลี้ยงยังไงคะเนี่ยเลี้ยงในน้ำเปล่ามันไม่ได้นะคะผักก็เรากินข้าวผักก็ต้องกินแร่ธาตุนะคะดังนั้นเราต้องเติมธาตุอาหารให้เขานะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นผักที่ปลูกลงดินนะคะเอามาเอาผักลงดินอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เอามาใกล้ๆนี่ผักที่ปลูกลงดินน่ะดูนะคะแนนใส่อะไรลงไปบ้างขี้ไก่ขี้วัวน้ำหมักชีวภาพแนนปรุงและที่สำคัญแร่ธาตุที่มันแทรกอยู่ในดินน่ะมันมีเยอะแล้วนะคะตัวนี้มันมีเยอะแล้วก่อนที่จะทำการปลูกแนนจะหมักดินก่อนแนนถึงจะปลูกผักลงไปผักเราจะได้ไม่โทรมเขียวตลอดเวลาแม้แต่ตอนที่ปลูกแรกเริ่มนะคะดังนั้นในน้ำเปล่ามันไม่ได้ทำให้ผักของเราเจริญเติบโตได้เราต้องเติมปุ๋ยลงไปนะคะซึ่งปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกเราเรียกว่าปุ๋ย AB AB ไม่ใช่ชื่อปุ๋ยนะคะมันเป็นชื่อของกลุ่มแร่ธาตุที่รวมตัวกันก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะเดี๋ยวแนนเอามาให้ดูปกติแล้วนะคะแต่ละร้านสีจะไม่เท่ากันเนื่องจากบางร้านเขาก็มีสูตรในการใช้แร่ธาตุในการปลูกผักที่ต่างกันไปความเข้มไม่เท่ากันดังนั้นใครที่ถามแนนว่าใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่แนนตอบให้ไม่ได้นะคะต้องอ่านฉลากนะคะเพราะว่าแต่ละร้านไม่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าถามปุ๋ยแนนนะคะถ้าถามปุ๋ยแนนสีแดงๆตัวนี้มันเป็นสีแดงเข้มค่ะสีแดงเข้มนะคะมันมีธาตุเหล็กอยู่ด้วยซึ่งธาตุเหล็กเป็นธาตุอาหารที่ช่วยพืชมันมีธาตุ
ธาตุอาหารของพืชที่เป็นธาตุหลักก็จะมีกลุ่มของไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนาะนี่เรียกว่าธาตุหลักธาตุหลักคือพืชใช้เยอะส่วนธาตุรองก็คือพืชใช้น้อยแต่ขาดไม่ได้เช่นแคลเซียมพวกเนี้ยพืชที่ขาดแคลเซียมขาดโบรอนขาดอะไรอ่ะที่เป็นธาตุรองอ่ะมันจะทำให้เกิดโรคเช่นก้านเป็นสีเหลืองใบซีดใบเหลืองใบไหม้ใบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือการขาดอาหารธาตุรองใช้น้อยแต่ขาดได้ไหมขาดไม่ได้เหมือนเราเลยกินวิตามินอ่ะมันไม่ได้ให้พลังงานแต่เราไม่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายของเราจะไม่แข็งแรงใครมีวิตามินใครกินผักเก่งก็จะสวยหน่อยผิวดีเหมือนกันเลยดังนั้นพืชก็มีแร่ธาตุเหมือนกันค่ะเขาจะเอาธาตุของกลุ่ม A มารวมไว้เป็นสีแดงๆแบบนี้สีแดงของเขาแบบนี้อันนี้คือปุ๋ย A นะปุ๋ย A ส่วนปุ๋ยสีนี้บางร้านอาจจะไม่ได้สีนี้ของแนนสีเขียวออกฟ้าๆเราเรียกว่าปุ๋ย B ปุ๋ย B ปุ๋ย B ก็จะมีโพแทสเซียมมีอันนั้นอันนี้แทรกอยู่ในนี้เราก็ผสมน้ำไว้อันนี้เราเรียกว่าสต๊อกปุ๋ยถ้าเพื่อนๆสั่งไปเพื่อนๆจะได้ปุ๋ยเป็นแบบแห้งนะคะไม่ได้แบบน้ำแบบนี้แบบแห้งก็คือเหมือนปุ๋ยเกล็ดเหมือนเกลือค่ะเหมือนเกลือเกล็ดเราจะได้ใส่เป็นถุงไปเขาจะใส่ถุงไปเป็นชุด A มีประมาณ 3-4 ซองชุด B มีประมาณ 2-3 ซองมันแล้วแต่นะคะว่าแบบไหนเสร็จแล้วเราก็เอา A ไปละลายในน้ำตามปริมาตรเช่นซื้อ3ลิตรเพื่อนๆก็จะเอาไปละลายในน้ํา3ลิตรนะคะก็ได้ปุ๋ยเป็นแม่ปุ๋ยมา3ลิตรA 3ลิตร B 3ลิตรแบบนี้แล้วเวลาจะใช้ก็เอาใส่ขวดมาเหมือนแนนแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาผสมน้ำนะคะในอัตราส่วนที่ผักแต่ละตัวเขาใช้ได้นะคะถ้าเป็นกลุ่มผักในน้ำแนนไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะแนนใช้มาบ่อยแล้วแนนใช้ความรู้สึกล้วนๆนะทุกคนว่าแนนไม่ใช่ความรู้สึกล้วนๆเอาใหม่แนนใช้จนแนนชินมือแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆต้องวัดทุกรอบนะคะต้องวัดทุกรอบดังนั้นการที่เราจะใส่ปุ๋ยอ่ะเพื่อนๆจะต้องหาตัวนี้บีเกอร์ไม่ใช่บีเกอร์กระบอกตวงถ้วยปลูกอะไรก็ได้ที่มีสเกลนะคะสเกลบอกว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นลิควิดก็คือเป็นของเหลวมันก็จะบอกเลยว่าหน่วยของเขาเป็น ml นะคะแนนใส่แค่10 ml 20 ml 30 40 50แล้วแต่ ml นะคะปุ๋ยถ้าเป็นพืชตัวเล็กของแนนจะใส่ 1-2 ml ค่ะเพราะว่าเขาเคยเจริญอยู่ในน้ำเปล่ามาก่อนเขายังไม่เคยเจอปุ๋ยเราไม่ต้องไปป้อนเหมือนเด็กทารกอะค่ะเราจะไปเอาหมูกระทะให้เขากินก็ไม่ไหวนะคะเราต้องป้อนข้าวต้มก่อนนะคะเอาแบบอ่อนๆนะคะเมื่อเขาโตแล้วมีใบแท้แบบนี้แล้วเราค่อยเพิ่มความเข้มข้นปุ๋ยนะคะของแนนถ้าเป็นผักสวนครัวหรือกลุ่มผักที่เป็นผักปลูกเช่นสะระแหน่พวกนี้แนนจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าผักกลุ่มนี้โตไวค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยแนนให้แค่ 2-3 ml ก็พอแต่ถ้าเป็นกลุ่มสลัดหรือผักที่ต้นใหญ่หน่อยเช่นผักที่มีผลซึ่งแนนแนะนำแล้วว่าถ้าใครอยากทำก็ได้นะแต่แนนไม่ค่อยปลูกผักผลซึ่งแนนเชื่อว่าผักผลน่ะกว่าเขาจะสะสมแร่ธาตุไปเลี้ยงให้เกิดผลน่ะมันต้องใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องใช้แร่ธาตุเยอะแนนก็เลยปลูกผักผลลงดินส่วนผักใบแนนถึงจะปลูกในน้ำนะคะถึงจะปลูกในน้ำมันจะมีความกรอบอร่อยมากเลยตอนนี้มีลูกค้าโทรหาแนนเยอะแยะเลยทุกคนรอแป๊บนึงนะคะแนนรับโทรศัพท์แป๊บนึงค่ะ